ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเจ้าที่ไม่ใช่ผีหรือวิญญาณอยากรู้ไหมว่าเจ้าที่บ้านเราคือใครมีคนเขาบอกว่าบ้านที่เจ้าที่แรงจะทำให้บ้านมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาบ่อยๆแล้วเจ้าที่คือใครเจ้าที่แรงไม่แรงจะรู้ได้อย่างไรเป็นเทวดาหรือผีสางนางไม้เจ้าที่มีอยู่ในทุกบ้านหรือเปล่าและเจ้าที่มีผลต่อวิถีชีวิตของเราจริงหรือไม่และอื่นๆอีกมากมายหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับเจ้าที่มีคนเขาบอกว่าเจ้าที่คือวิญญาณที่ยังคงติดในสัญญาที่หลงอยู่กับสิ่งของหรือมีความผูกพันกับที่ตรงนั้นๆจะเรียกง่ายๆคือผีถ้าอยู่ในบ้านเราจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนเพราะเป็นวิญญาณที่รักบ้านนั้นมากๆหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่ห่วงลูกห่วงหลานพอตายไปแล้วก็ไม่ยอมไปไหนก็กลายเป็นเจ้าที่โดยปริยายและอื่นๆอีกมากมายมีบางคนบอกว่าเจ้าที่คือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาหรือเทวดาชั้นต้นที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันกับมนุษย์คือวิมานของท่านอาจจะตั้งอยู่ในที่เดียวกันซ้อนเข้าไปกับบ้านของเราหรือยิ่งกว่านั้นเทวดาบางตนอาศัยอยู่ในวิมานและวิมานของท่านคือส่วนหนึ่งของบ้านเรานั่นเองแต่ไม่ว่าเขาจะบอกกันมาว่าอย่างไรเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องแต่งอะไรคือความจริงหรืออะไรคือความงมงายไร้สาระแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านเรามีเจ้าที่จริงหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันหรือตอบได้อย่างมั่นใจแต่ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปไม่อย่างนั้นมันคงจะไม่อยู่ยั่งยืนยงมาจนทุกวันนี้วันนี้เรามาลองอีกหนึ่งวิธีเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากไม่ถูกจริตก็มองข้ามไปไม่ต้องมาวิวาทให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าเราจะสามารถรู้และสื่อสารกับเจ้าที่ได้อย่างไรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสัมผัสพิเศษอะไรหรือต้องให้คนที่สัมผัสพิเศษมาตรวจสอบให้วิธีการตรวจสอบเจ้าที่ที่บ้านหรือที่ทำงานว่าเขาคือใครผู้หญิงหรือผู้ชายมีนิสัยอย่างไรต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมีวิธีดังต่อไปนี้1ให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเราและสมาชิกในครอบครัวว่ามีนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรที่โดดเด่นและคล้ายคลึงกันนั่นแหละคือนิสัยของเจ้าที่เช่นกันเพราะคนที่จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็มักจะมีนิสัยคล้ายคลึงกันหรือเป็นไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นหากเราต้องการขอร้องให้เจ้าที่ทำอะไรให้เราก็ให้มองว่าถ้ามีใครมาขอร้องอะไรเราอยากให้คนนั้นพูดหรือปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็จงทำอย่างนั้น 2. เจ้าที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ให้ดูว่าบ้านหรือที่ทำงานนั้นใครเป็นใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้าที่บ้านนั้นก็เป็นเพศนั้นเช่นเดียวกัน 3. เจ้าที่ชอบอะไรเราควรถวายอะไรที่จะให้ถูกใจเจ้าที่ง่ายๆเราชอบอะไรเขาก็ชอบในสิ่งที่เราชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราชอบอะไรเราก็เอาของนั้นไปถวายให้เขาเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปตามที่ร้านค้าต่างๆมักจะนำสิ่งที่ตนขายมาถวายเจ้าที่นั่นแหละถูกต้องแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนขอแค่ของไหว้อย่าเอาไปไหว้สัมภเวสีนอกบ้านก็พอแล้ว 4. การไหว้เจ้าที่จะต้องจุดธูปกี่ดอกนั้นเราจะต้องทราบเลขที่บ้านก่อนหรือเลขที่โฉนดหากเป็นที่เปล่ายังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเมื่อรู้แล้วให้เอาตัวเลขเหล่านั้นมารวมกันให้เหลือตัวเลขเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเช่น
บ้านเลขที่578/125ก็ให้เอา5+7+8+1+2+5เท่ากับ28ก็เอา2+8เท่ากับ10จากนั้นก็เอา1+0เท่ากับ1เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ได้ผลรวม1หากเราไม่ทราบบ้านเลขที่หรือเลขที่โฉนดให้เราจุดธูป9ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางเพราะเลข9ดาวเกตเป็นตัวแทนของการสนับสนุนช่วยเหลือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความหมายแห่งเลขศาสตร์นั่นเอง 5. เมื่อทราบเลขรวมของสถานที่นั้นๆแล้วให้เราจุดธูปไหว้ขอพรตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้บ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข1ให้จุดธูป10ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข2ให้จุดธูป8ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข3ให้จุดธูป6ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข4ให้จุดธูป15ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข5ให้จุดธูป17ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข6ให้จุดธูป21ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข7ให้จุดธูป15ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข8ให้จุดธูป19ดอกบ้านหรือโฉนดที่รวมตัวเลขทั้งหมดได้หมายเลข9ให้จุดธูป7ดอกง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถสื่อสารทำความรู้จักและขอพรเจ้าที่ที่บ้านหรือที่ทำงานได้อย่างเห็นผลแน่นอนเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดที่เราควรรู้จักเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่กระทำบุญปนบาปหรือทำบุญด้วยความเชื่อผิดๆหรือทำบุญเพียงเล็กน้อยมีเศษบาปเศษกรรมจากการผิดศีล5ติดตัวมาเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเทวดาบนสวรรค์ชั้นนี้มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์หากเป็นเทวดาที่ทำบุญมาสูงก็จะมีรูปลักษณ์คล้ายกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และมีวิมานสถิตตามเขาสีเนรุหรือเขาพระสุเมนส่วนเทวดาชั้นต่ำที่สถิตตามป่าหิมพานต์และบางส่วนของโลกมนุษย์จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ซึ่งด้วยความแตกต่างนี้ก็มาจากผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติก่อนมาเป็นเทวดาเช่นคนทันเป็นเทวดาที่มีความสามารถด้านดนตรีศิลปะฟ้อนรำการละครวรรณกรรมบทกวีเทวดากลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ผู้ที่เกิดเป็นคนทันมักจะทำบุญมาน้อยหรือชอบทำบุญเจือกามคุณวิทยาธรเป็นเทวดาที่มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆเทวดากลุ่มนี้มีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์แต่งกายเหมือนฤาษีผู้ที่เกิดเป็นวิทยาธรมักจะเป็นผู้ที่ทำบุญมาไม่มากแต่มีความฝากใฝ่ในเรื่องของคาถาอาคมวิทยาธรชอบประลองความสามารถกับเทวดาและมนุษย์ด้วยวิทยาธรมีนิสัยรักการศึกษาจึงมักหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาเมื่อตายไปหากยังพอมีบุญเหลืออยู่บ้างจึงมักจะได้กลับมาเกิดเป็นวิทยาธรอีกกุมพันธ์เป็นเทวดาที่มีลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีผมหยิกๆผิวดำท้องโตพุงโรมีอัณฑะเหมือนหม้อผู้ที่เกิดเป็นกุมพันธ์มักจะเป็นคนที่ทำบุญไม่มากและมีเศษบาปกรรมเก่าติดตัวมาเช่นผิดศีล5โดยเฉพาะข้อฆ่าสัตว์ทำแท้งหรือส่งเสริมให้คนอื่นทำแท้งครุฑเป็นเทวดาที่มีปากปีกและขาเหมือนนกส่วนที่เหลือของร่างกายจะเหมือนมนุษย์ผู้ที่ได้เป็นครุฑมักจะเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะที่
่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้เขานำไปฆ่าพญานาคเป็นเทวดาที่มีรูปร่างเป็นงูบางตนมีผิวสีทองสีเขียวสีรุ้งและสีดำพญานาคสามารถแปลงร่างได้เหมือนมนุษย์ผู้ที่เกิดเป็นพญานาคมักเป็นคนที่ทำบุญมาน้อยมีทิฐิมานะทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ดื่มสุราหรือเป็นผู้ที่ศรัทธาและบูชาพญานาคยักษ์เป็นเทวดาที่รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวผมหยิกตัวดำตาโปนโดยมีทั้งที่ตัวสูงและตัวเตี้ยผู้ที่เป็นยักษ์ตอนเป็นมนุษย์มักจะมีพื้นฐานโกรธง่ายขี้หงุดหงิดชอบดุทำบุญไปบ่นไปขี้รำคาญเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือเคยทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์กักขังอากาศเทวาเป็นเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีวิมานอยู่กลางอากาศผู้ที่ได้เป็นอากาศเทวามักจะเป็นผู้ที่ทำบุญมาน้อยชอบไหว้สักการะเทพยดารุกขเทวดาเป็นเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์มีวิมานสถิตอยู่ในต้นไม้ผู้ที่เกิดเป็นรุกขเทวดามักเป็นคนที่ชอบทำบุญตามประเพณีรักธรรมชาติและบูชาต้นไม้ภูมิมะเทวดาเป็นเทวดาที่มีรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนมนุษย์มักจะอาศัยอยู่บนพื้นโลกสถิตตามจอมปลวกเนินดินใต้ดินภูเขาแม่น้ำซุ้มประตูภูมิมะเทวดาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตที่ตนสถิตหรือที่เรียกกันว่าพระภูมิหรือเจ้าที่และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ